นี่คือเขตบ้านหนองสะพังนะอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์เรามาชมทิวทัศน์นะครับว่าเราไม่เคยมาเลยนี่เป็นครั้งแรกถนนเส้นนี้นะเคยมาตัวหมู่บ้านแต่ว่าเส้นนี้ไม่เคยมานะครับก็เลยลองมาดูนะเห็นถังน้ำสีขาวอยู่ไกลๆคือถังประปาก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะมันต้องมีแหล่งน้ำแน่ๆเลยบรรยากาศดีมากเลยตอนเช้ามันเมื่อวานฝนตกนะครับแล้วก็อากาศตอนเช้ามามันอากาศมันเย็นๆบรรยากาศดีดีอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วว่าทำไมถึงมีถังน้ำอยู่ตรงนี้เพราะว่ามีอ่างเก็บน้ำนั่นเองอ๋อมีวัดด้วยอ๋ออ่างเก็บน้ำนะครับแต่ว่ามันน้ำมันไม่เยอะน้ำมีแค่นี้เองเนี่ยครับน้องสะพังน่าจะเป็นประปาหมู่บ้านนะแล้วก็มีวัดด้วยเนี่ยครับเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านที่ติดภูเขาเลยที่เรามองเห็นภูเขาไกลๆที่เป็นวิวทิวทัศน์ไกลๆมันจะเป็นสีฟ้าๆใช่ไหมครับนี่มาดูตอนนี้ตอนมันแห้งแล้งนะครับจะมีแต่ร่องรอยของต้นไม้ที่เหี่ยวให้ดูบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองสะพังอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไม่รู้ว่ามันไปรอบวนกลับที่เดิมได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะวนกลับสำหรับคนที่มีบ้านอยู่แถวนี้ก็ถ่ายบรรยากาศไปฝากไปให้ชมนะครับสำหรับคนที่อยู่ในต่างจังหวัดไปทำงานที่อื่นจะได้คิดถึงบ้านเดี๋ยวถ่ายย้อนกลับไปถึงหมู่บ้านให้ดูนะครับคลิปนี้ก็จะไม่ได้เป็นคลิปที่ตัดต่ออะไรนะถ่ายแบบนี้แหละให้ดูเลยทั้งภาพและเสียงแบบสดๆดิบๆไปเลยเรากลัวจะไม่มีทางลงใช่อ๋อโอเคลงได้ย้อนกลับไปที่เดิมเส้นนี้เป็นเส้นที่มาอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านนะนี่โอเคน่าจะใช่แหละเพราะว่ามีท่อประปานี่ตรงนี้ท่อประปาย้อนกลับไปหมู่บ้านวาวใหญ่ๆใช่เลยถ้าน้ำที่นี่หมดก็คือหมู่บ้านไม่ได้ใช้น้ำก็อาจจะใช้น้ำบาดาลหรือไม่ก็เป็นน้ำฝนที่กักเก็บไว้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตามโซนบ้านนอกบางคนก็อาจจะมีเนี่ยแหล่งน้ำเป็นของตัวเองไม่ว่าจะใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวชมบรรยากาศของหมู่บ้านนะพอดีพาพ่อมาทำบุญบ้านน้องสะพัง
อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์วิวภูเขาและถ้ามองไกลๆมันจะเป็นสีฟ้าสวยแต่ถ้าไปดูใกล้ๆเราจะเห็นต้นไม้มันเหมือนต้นไม้มันเหี่ยวมันแห้งนี่ก็จะเป็นบรรยากาศสวนยางพารา